สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสาวจะมาสอนเพื่อนๆพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะก่อนอื่นนะคะเราตัดริบบิ้นความยาวทั้งหมด24เซนนะคะเราก็พับให้ด้านหนึ่งสั้นตรงนี้นะคะด้านหนึ่งสั้นกว่านะคะส่วนด้านสั้นนะคะจะพับให้ความยาวประมาณ10เซนค่ะตรงนี้10เซนอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นหยิบมา1เส้นนะคะหันด้านสั้นเข้าหาตัวเราเองนะคะหยิบเส้นที่2ขึ้นมาครอบไปที่เส้นที่1แบบนี้หันด้านสั้นเข้าหาตัวเองเสมอนะคะเส้นที่2เส้นที่3ครอบไปที่เส้นที่2แบบนี้และเส้นที่4ด้านสั้นนะคะเสียบเข้าไปในอันแรกวางอยู่บนนี้นะชิปแบบนี้แล้วก็เส้นยาวลอดไปข้างหลังแล้วก็นำใส่ที่รูแรกเหมือนกันนะคะโดยที่ไอเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงกลางประกบสองเส้นนี้แล้วก็ดึงทุกด้านให้ตึงตามรอยพับของเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นวางเหรียญลงไปนะคะแล้วก็พับด้านสั้นขวามือของเราไปซ้ายมือพับจากล่างขึ้นมาข้างบนพับจากซ้ายมาขวานี่นะคะแล้วก็บนลงล่างโดยที่ลงล่างนี่เราจะมีการสอดล็อกเหรียญของเรานะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นกลับหลังหันนะคะกลับหลังหันเส้นด้านสั้นนะคะขวามือเหมือนเดิมเราก็จะทำไปซ้ายมือโดยที่ครั้งนี้นะคะเราจะล็อกเหรียญไปด้วยใส่ไปด้วยแบบนี้นะคะให้มันร็อกเหรียญล่างขึ้นบนค่ะนี่แล้วก็ซ้ายมาขวาแล้วก็บนลงล่างแล้วก็ดึงให้ตึงทุกฝั่งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นกลับหลังหันเรามาทำเส้นด้านยาวกันนะคะด้านยาวฝั่งนี้เราบิดไปข้างหลังนะคะบิดไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็โค้งปลายลงใส่เข้าตรงกลางข้างล่างเราเว้นหนึ่งอันเว้นตรงนี้หนึ่งแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงพอตึงๆมือนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันที่สองทำเหมือนกันบีดไปข้างหลังหนึ่งรอบรูดมาแล้วก็โค้งมาอย่างนี้เว้นหนึ่งอันใส่ข้างล่างข้างหน้าเราอันนี้แบบนี้อันที่3บีดไปข้างหลังนะคะรูดแล้วก็บีดโค้งเข้ามาเว้น1อันแล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็ดึงพอตึงๆนะคะอันสุดท้ายเหมือนเดิมบิดไปข้างหลังขอโทษค่ะอันนี้บิดไปข้างหลังรูดแล้วก็โค้งใส่ช่องที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วก็จะมาโผล่ช่องที่เหลือนะคะ
ก็จะได้ข้างหน้ามันแล้วนะคะจากนั้นเราลองม้วนข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ควายมาข้างหน้าแล้วก็สอดตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าแบบนี้มันจะยาวไปอันนี้เราเลือกได้ว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่อันนี้สอดก็จะตัดลงนะคะสอดจะเอาประมาณ5เซนประมาณ5เซนเนาะบิดไปข้างหลังแล้วก็ม้วนมาข้างหน้าแล้วลองใส่ดูจะได้ประมาณนี้นะคะโดยตัดอันนี้นะคะความยาว5เซนหรือใครที่เก่งๆแล้วก็กะเอาไปเลยนะว่า5เซนประมาณไหนเราจะได้แบบว่าเท่ากันทุกด้านนะคะหมุนไปข้างหลังแล้วก็พับลงมาข้างหน้าแล้วใส่ช่องข้างๆแบบนี้นะคะอันนี้หมุนไปข้างหลังแล้วก็พับมาข้างหน้าแล้วก็ใส่เข้าไปช่องข้างๆแบบนี้หมุนไปข้างหลังก็พับลงมาแล้วก็ใส่ช่องข้างๆโดยที่ข้างหลังอันนี้นะคะเราตัดทิ้งได้เลยไอ้เส้นสั้นๆที่เหลืออยู่นะคะถ้าเกิดว่าตัดทิ้งตั้งแต่แรกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะเสียบยากหน่อยนะคะก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ลองทำกันดูนะคะ